หดสุดในรุ่นอาเซียนเปิดรายชื่อแคนดิเดตช้างศึก U23 ชุดไปดูไบครับของโค้ชโย่งจัดเต็มตัวไทยลีกแข่งนอกตัวนอกเพียบสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันนะครับผมต้องขอบอกทุกคนก่อนว่ารายชื่อที่เล่ามาในคลิปนี้เกี่ยวกับน้องๆชุด U23 เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับจากรายชื่อที่โค้ชโย่งวรวุฒิสิมคะบอกว่าสนใจและรายชื่อที่มีข่าวออกมาซึ่งลิสต์ที่โค้ชโย่งได้บอกไว้ก็มีประมาณ 50-60 คนนะครับเราเลยขอคัดมาแค่คนที่ดูมีโอกาสมากสุดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนโดยขอตัด2นักเตะลูกครึ่งที่โอกาสมาเล่นทีมชาติไทยน้อยเหลือเกินในอย่างเวลานี้นะครับอย่างเอริกคาวแล้วก็จูดเบลและก็ขอตัดตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ไม่มีข่าวออกมาเลยว่ามีใครติดโผล่มาบ้างนะครับไปเริ่มกันที่2ตำแหน่งที่ตัวเลือกเยอะจนโค้ชโย่งต้องตัดสินใจลำบากอย่างแบ็คซ้ายขวากันก่อนแบ็คซ้ายเนี่ยณเวลานี้นะครับมีธนิสรไพบูลย์กิจเจริญนะครับแบ็คซ้ายขอนแก่นที่ยืมมาจากบุรีรัมย์ที่หน้าตาหล่อๆเลยจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมจากการท่าเรือครับฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ชลบุรีแล้วก็คนสุดท้ายคือพลเอกมณีกรเจนเซนซึ่งแจ้งเกิดกับสุพรรณบุรีในช่วงเล็กที่2นี้ยังไม่รวมนะครับโอเว่นชาลีที่เรายังไม่ได้เห็นฟอร์มจากชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ธวัชชัยอินประโคนจากบุรีรัมย์ที่โชว์ฟอร์มจนติดทีมยอดเยี่ยมของ AFF U23 ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดแบ็คขวาครับโอ้โหมีทั้งนิโคลัสมิเคลเซนจากโอเดนเซ่บุคลีเหลมดีจากชลบุรีนาคินวิเศษชาติจาก BG ปทุมครับทิติทุมพรจากโคราชและก็ยังมีแม็กซิมิเลียนสไตล์เบลเออร์นะครับนักเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันจากสุโขทัยที่ไม่รู้ว่าตกลงจะเล่นเซนเตอร์ปีกขวาหรือแบ็คขวากันแน่เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถให้โค้ชโย่งเลือกใช้ได้ครับและแน่นอนไปกันที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คนะครับก็เป็นรายชื่อที่น่าจะไม่หลุดไปจากนี้ครับก็มีตั้งแต่โจนาธานเข็มดีจากโอเดนเซ่ถึงแม้จะมีประเด็นก็ตามแต่นี่คือนักเตะที่โค้ชโย่งชื่นชอบมากนะครับทรงชัยทองฉ่ำจากชลบุรีแล้วก็2คู่หูจากชุดของซาบาดอร์ไบโลกาเซียอย่างชนะพัฒน์บัวพันธ์ราชประชานะครับแล้วก็อนุสักใจเพชรจากการท่าเรือในตำแหน่งของกองกลางน่าสนใจครับตัวคุมจังหวะและตัวตัดเกมมีนักเตะ2คนที่มีโอกาสทับซ้อนกับชุดใหญ่นะครับที่ต้องลุ้นว่าจะมากับมาโน่หรือไปกับโค้ชโย่งจะตัดสินใจกันยังไงครับทั้งกฤษฎากาแมนกับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรทั้ง2คนดีพอต่อการเล่นชุดใหญ่และอายุก็ยังพร้อมที่จะเล่น U23 ส่วนคนอื่นๆที่คาดว่าจะติดมาแน่ๆนะครับก็มีอิราฟานดอเลาะจากบุรีรัมย์นะครับลีออนเจมส์ครับจากสุโขทัยชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตก็นักเตะนำเข้าจากเอสโตริลครับในโปรตุเกสแล้วก็2กองกลางดาวรุ่งจากการท่าเรือครับสิทธาบุญล่ากับวิลเลียมไวเดอร์โซกองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนที่ได้โชว์ของกับชุดใหญ่ของการท่าเรือไปแล้วส่วนตำแหน่งตัวรุกครับอันนี้น่าสนใจเลยครับมีให้เลือกเพียบและเยอะมากๆไล่ไปสุพนัทเหมือนตาเอกนิษฐ์ปัญญาที่ต้องรอดูว่าจะไปชุดใหญ่หรือเปล่านะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆครับก็นำโดย2ตัวนอกของชลบุรีอย่างสิริโชคพาโสชานรงค์พรมศรีแก้ว3นักเตะจากชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกอย่างจักริดพลพลกรวิทย์ทัศสาแล้วก็เบนจามินเจมส์เดวิสที่โค้ชโย่งอยากให้มาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้มากๆและก็อย่างซีเกมด้วยส่วนนักเตะจากไทยลีก2นะครับมี2คนที่ได้ลุ้นมากนั่นคือโฟแบร์ครับอันนั้นยอดสังวานของลำพูนวอริเออร์แล้วก็แพทริกกูสตาฟสันกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนของเชียงใหม่ FC นี่คือ2นักเตะที่ฟอร์มดีและโค้ชโย่งชื่นชอบออกลงมาชมทั้ง2หลังจากได้เห็นฟอร์มกับตาครับนอกจากนี้ยังมีธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับที่โค้ชโย่งก็สนใจเหมือนกันส่วนนักเตะจากชิงแชมป์เอเชียรอบก่อนนะครับและนักเตะจาก AFF U23 ก็ยังมีโอกาสเปิดกว้างทุกคนครับหากนักเตะที่เราได้นำเสนอมามีอาการบาดเจ็บหรือถูกดึงไปใช้ชุดใหญ่ก็ตามเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับกับทีมชาติชุดนี้ในมือโค้ชโย่งคิดว่าผลงานจะเป็นยังไงมีผู้รักษาประตูคนไหนนักเตะคนไหนที่น่าสนใจแล้วก็หลุดไปจากนี้อยากให้ติดทีมชาติบ้างลองจัดทีมของตัวเองมาให้ดูกันหน่อยครับส่วนคืนนี้ครับในตูดูบอลไทยถกกับเทียร์1ครับถกกับพี่บับเบิ้ลยิ่งรักลักษณ์สุวรรณ
เรื่องผู้ตัดสินไทยมีประเด็นมาตลอด2สัปดาห์เอาเป็นว่ามีประเด็นมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฟังจากในมุมรุ่นใหญ่ผ่านในมุมเราและสะท้อนให้เผื่อหาวิธีทางแก้กันได้1ทุ่มตรงครับอย่าลืมมาถกกระเทียนหนึ่งกันนะครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับแล้วเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ